นิกเกอร์อีกตอนนี้ผู้หญิงต้องมีสนิกเกอร์เหมือนบัตรประชาชนมันกลายเป็นของจำเป็นละแต่ก่อนมันไม่จำเป็นเลยนะตอนนี้มันต้องมีแล้วมันไม่ได้มีเพื่อออกกำลังกายด้วยคือแต่ก่อนเรามีสนิกเกอร์ก็เพื่อไว้ออกกำลังกายผู้ชายมีไว้ออกกำลังกายแต่ผู้หญิงนี่มันไม่ใช่เดี๋ยวตื่นก่อนนะฮะสำหรับผู้หญิงการออกกำลังกายนี่มันไม่มีมันไม่จริงมันคือ exercise fashion week อยู่กับเราแต่งตัวเหี้ยๆไปทำงานแต่งตัวงั้นๆแต่ถ้าจะไปยิมเมื่อไหร่ไปยิมเมื่อไหร่มันจะเต็มตื่นขึ้นมาทันทีผมเพิ่มสะเสะได้หนีบอย่างที่ว่ามาทั้งหมดแต่งหน้าเต็มตัวหอมตัวหอมตัวหอมหอมเลยสนิกเกอร์ต้องดีถุงเท้าต้องใหม่ผู้ชายเราเวลาจะไปเตะบอล นะเราจะใส่รองเท้าเน่าๆกางเกงตัวเดิมเผลอๆถ้ากางเกงในตัวเดิมได้เราก็จะเพราะเรารู้เราจะไปเปื้อนเราเน่าๆไปแล้วเน่าๆกลับมาผู้หญิงมันจะต้องใหม่หมดรองเท้าใหม่เลกกิ้งใช่ป่ะใช่ป่ะเลกกิ้งใช่ป่ะเลกกิ้งฟิตฟิตกางเกงในก็ต้องไม่ให้มีขอบให้มันจีปุ๊บปุ๊บเข้ามาสปอร์ตบราเข้ามาในสปอร์ตบรามีบราเข้าไปอีกทีนึงแล้วมีอะไรไม่รู้นุ่มๆยัดเข้าไปเพื่อจะบีบลวงตาเราเต็มชุดละเต็มชุดเสร็จปุ๊บปอกข้อมือไว้เช็ดเหงื่อนี่ต้องไว้ตรงนี้ต้องไว้เช็ดเหงื่อใช้ผ้าไม่ได้มันจะตายนาฬิกาจีช็อกดูสปอร์ตที่เสียบมือถืออยู่ข้างนี้หูฟังหมวกก็มีวิ่งในโรงงานหมวกก็มาแว่นตาก็พร้อมโอ้ยเป้ก็มีเป้ก็มีใส่กระบอกน้ำต้องเข้าเซ็ตเพราะกระบอกน้ำนี่ไปกินในของยิมไม่ได้มันจะตายมันต้องเป็นกระบอกที่เข้าเซ็ตยัดลงมามีเป้ผ้าล่มมีเสื้อผ้าล่มในเป้นั้นตัวเองไม่ได้เล่นโยคะมีเสื้อโยคะม้วนไปด้วยเสียบไปเหมือนเป็นจอมยุทธโอ้ตัวหอมฉีดน้ำหอมสปอร์ตไปแล้วไปยิม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 ไปเป็นเมมเบอร์เป็นไว้แพงๆถามว่าทำไมต้องไปแพงๆด้วยยิมถูกๆมีแต่คนหื่นๆเดี๋ยวหื่นไม่ใช่ยิมคือถ้ามึงไปเล่นยิมไหนก็ได้แล้วมึงใส่กางเกงแบบกางเกงบอลทีมบุรีรัมย์รองเท้านันยางใส่เสื้อคอปกมาหน้าไม่ได้แต่งอะไรไม่มีใครยุ่งกับมึงมันอยู่ที่มึงมันอยู่ที่ยิมไปถึงยิมปุ๊บวางข้าวของปั๊บเปิดตึ๊กตักสายผ่านเดินไปจะเดินเดินค่ะเดินอย่าเยอะเดินอย่าเยอะถ้าเหงื่อออกเยอะเดี๋ยวหน้าเมือกให้พอซึมหยุดก่อนเลยหยุดปั๊บหยุดทำอะไรต่อไปถ่ายรูปสิฮะนี่คืองานหลักที่มึงสมัครเมมเบอร์เอาไว้ 98% คือการมาถ่ายรูปให้รู้ว่ามึงมายินฉะนั้นก็ต้องมีการตั้งองค์ตั้งแอปรูปที่ทุกคนต้องมีนะสำหรับผู้หญิงก็คือรูปยืนอย่างนี้และกระจกอยู่ข้างหน้าสายสะท้อนไปมือถือจะบังหน้านิดหน่อยแบบไม่ได้ตั้งใจจะถ่ายอะไรมากมายไม่ได้ตั้งใจนะไม่ได้ตั้งใจเท่าไหร่เนี่ยก็ถ่ายไปอย่างนั้นอย่างนี้เราต้องโชว์เห็นสปอร์ตบาร์อยู่นี่กางเกงดึงกางเกงต่ำนิดหน่อยหนึ่งนิดหน่อยดูองศาแสงเสริมข้างหลังแบ็คกราวด์ก็ต้องเป็นแบบเวทเวิร์ดนู่นนี่คนอื่นเล่นอยู่เหมือนเราอยู่ในกลุ่มเขาปื๊บป๊าบมางานซิกแพคต้องบอกมีหรือไม่มีไม่เกี่ยวนะเพราะจังหวะนั้นมึงต้องกั้นหายใจอยู่แล้วแล้วมึงก็กดไปแต่งนิดหน่อยแต่งฟิล์มครบครบนิดหน่อยปั๊บโพสต์จึ้งเบื่อช่วงนี้อ้วนจังอีดอกอ้วนจังรอคอมเมนต์เลยอีดอกโหขนาดอ้วนยังซิกแพคขนาดนี้อ้วนจังถมถุยคนอื่นอีดอกมันเป็นเผลอถ่ายมันไม่มีนะฮะงานเผลอถ่ายหรือว่าแคนดิดเนี่ยมันไม่มีละรุ่นผมมันมีแต่ยุคนี้มันเป็นแพลนดิดแพลนดิดคือกูวางแผนเพื่อที่กูจะเผลอหน้าสดต้องมีหน้าสดนี่เป็นการประกาศเอกราชเลยว่าเฮ้ยกูก็ไม่ใช่ธรรมดาหน้าสดถ่ายไปปึ้งเรามาพูดความจริงกันนะมันไม่เคยมีใครสดจริงหรอกฮะมันมีผู้หญิงที่ไหนงงหัวจงหมอนมาแล้วคว้ามือถือส่งไปอย่างนั้นเลยมันเป็นสดที่ผ่านการเลือกกว่า30ช็อตมาแล้ว
มึงสดเพราะมึงรู้วันนี้มึงเอาอยู่มึงเอาอยู่มึงรู้เอาอยู่ปุ๊บแสงเสริมแม่งได้เช้าโอ้โหแสงกำลังดีกูจะสดแล้วไม่ได้กูจะสดกูจะสดแต่ตรงนี้ไม่ได้เห็นเหนียงตรงนี้เดี๋ยวกูไปสดถัดไปหลังบ้านอีกหน่อยเดี๋ยวกูจะสดตรงนี้แหละกูจะสดตรงนี้กูยืดคอนิดนึงเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวกูสดสดเลยแล้วพอตรงไหนมุมเอาอยู่มึงก็ปึ๊บ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 30-40รูปแล้วมึงก็มานั่งสดสดแห้งๆอยู่อย่างเงี้ยมึงก็มาท็อปโอเคมึงก็ไปปึ๊บปึ้งโพสไปหน้าสด no filter no filter ก็จริงแต่มันไม่ได้สดจริงเข้าใจป่ะมันไม่ได้สดจริง blendedแล้วมึงก็รอคอมเมนต์แบบขนาดสดยังใสขนาดนี้อีดอกมันเป็นแผ่นการร้องไห้เกิดมาจนยุคนี้ก็เพิ่งเฮ้ยร้องไห้ก็ต้องถ่ายบอกคนอื่นเดี๋ยวต้องเข้าใจนะรุ่นผมเนี่ยมันไม่มีการถ่ายรูปตอนตัวเองร้องไห้ไม่มีนะรุ่นผมมันเป็นรุ่นฟิล์มสมมติผมร้องไห้แล้วกูอยากจะถ่ายไปบอกคนอื่นกูต้องรอล้างอาทิตย์หนึ่งนี่มึงเศร้ามึงร้องคนเราร้องไห้อะไรบ้างอ่ะโดนทิ้งพ่อตายมาโดนรถชนของหายอะไรก็ตามมันเหยเกย์นะฮะเวลาเราเศร้ามันเหยเกย์ครับไปกูไม่ไหวเลยอ่ะแม่งทิ้งกูไปคนแล้วแต่ก็เสือกยังมีเวลาไปหามือถือแล้วก็เลือกตั้งแอปไปเรื่อยนิด360ก็ได้แล้วก็หล่อน้ำตาแม่งมาได้ตรงนี้ดูแก่ไปอีกครับผมบังหน้าร้องให้แล้วผมบังหน้าอยากได้แสงเหลืองๆเปิดตู้เย็นนิดหนึ่งให้แม่งอีกครับแล้วก็ถ่ายไปปุ๊บๆๆๆเสร็จแล้วก็มาประคองอารมณ์เลือกลูกปากกูเหยเกยไปนี่เหมือนเทพ 4.0 เลยอีดอกกูปรับรูปปากใหม่อัพอีกรอบนึงหน้าชัดหลังเบอร์ครอบไปปุ๊บโพสจ้ะโพสไปไม่ต้องการให้ใครมารักไม่ต้องการใครมาดูแลไม่ต้องการให้ใครมาแคร์นี่ไม่ต้องการใครมาแคร์โพสไปเราอ่านคอมเมนต์ใครทำพี่อ่ะฮึบฮึบสู้เขานะไม่ต้องการใครมาแคร์นั่งรออ่านไปอ่านไปอ่านไปแนวพอเพียงก็เยอะพอเพียงก็แบบส่วนมากจะเจอในพวกไฮโซโพสแบบข้าวกะเพราไข่ดาวนะกินข้าวกะเพราไข่ดาวข้างทางแล้วก็ถ่ายจากมุมบนมาให้เห็นโต๊ะแบบบ้านๆมีลายดอกแบบบ้านๆมีถ้วยน้ำปลาพริกอะไรอย่างงี้จะบอกว่าพอเพียงคือพวกเราเนี่ยนะเรากินกะเพราไข่ดาวมาตั้งนานมันไม่แปลกนะแต่พอไฮโซกินมันจะดูดีขึ้นมาเลยพอเพียงมาโพสไปข้างจานกะเพราไข่ดาวมีกุญแจรถซุปเปอร์คาร์วางอยู่พอเพียงพ่องมึงจะอวดว่ามึงมีรถ20กว่าล้านไอ้ฝ่ายกูเห็นแล้วกูยังไงกูอิจฉาสิมึงกูไม่มีอิจฉาโพสนาฬิกาเจอบ่อยมากเลยนาฬิกาโพสปึ้งครอบนาฬิกาไปไก่ขันบอกเวลาเป็นสัญญาณให้ข้าลุกขึ้นทำมาหากินเขาจะบอกเขาเป็นผู้ชายแต่เช้าทำมาหากินนะนาฬิกาที่แม่งโพสปาเตฟิลิปไก่ขันเวลาไก่พ่องตัว15ล้านกูเห็นอะไรกันกูอิจฉาเนี่ยมึงอยากอยู่ลำพังโลกวุ่นวายอยากอยู่ลำพังขอห่างโลกโซเชียลสักพักกูเจอบ่อยมากนะอยากอยู่ลำพังโลกวุ่นวายห่างโลกโซเชียลสักพักหนึ่งแล้วรูปที่โพสต์ไปทำอะไรรู้ไหมนั่งสมาธิฮะนั่งสมาธิค่ะโอ้โหมีพระประธานเป็นแบ็คกราวด์ข้างหลังบางคนเดินจงกรมอยู่นี่ปลิวเลยปลิวเลยเดินกันเป็นคิวแดดรำไรยามเช้าเดินเลยอยากอยู่ลำพังใครถ่ายมึงอีดอก
หรือไงสัมภเวสีล่องลอยมาสแนปให้เขาซะหน่อยอยากห่างโลกโซเชียลสักพักหนึ่งแล้วแม่ก็แต่งรูปแล้วก็โพสต์ไปแล้วแม่ก็รอคอมเมนต์และคอมเมนต์ตามสูตรก็จะมาแบบอนุโมทนาบุญด้วยค่ะอนุโมทนาบุญด้วยครับอนุโมทนาบุญด้วยครับอนุโมทนาบุญอนุโมทนาบุญยาวๆๆๆๆมาแม่งก็ไปตอบเอาบุญมาฝากทุกคนจ้าอาอีดอกอยากอยู่ลำพังอีดอกอยากห่างโลกโซเชียลหลังจากนั้นเขาคอมเมนต์มาวัดไหนนะดูสงบจังเลยคนอยากอยู่ลำพังก็ไปแชร์โลเคชั่นให้เขามันเป็นยาแก้ไอใจเย็นๆค่อยๆไปก็เพราะไม่รู้จะเล่าเรื่องอะไรเป็นอันต่อไปเหมือนกันคือเดี๋ยวนี้นะแม่งเดี๋ยวกงกงคือเล่าไปไอ้เรื่องที่ไม่ได้จะอยากจะเล่าแม่งก็มาไอ้เรื่องที่อยากจะเล่าแม่งก็ลืมมันก็ดีอย่างนึงคือทุกรอบแม่งก็จะไม่เหมือนกันบางรอบกูกินยาแก้ไออยู่ในตั้ง15นาทีนะเนี่ยห้องอีกห้องนึงที่ควรจะแยกกันสำคัญมากห้องนี้ห้องนอนอันนี้ตัวชนวนเลยนะตัวชนวนยาล้างอ่ะนะตอนเป็นแฟนมันโอเคไงเราไปนอนห้องเขามานอนห้องเรามันไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายไปมาๆแต่พออยู่ด้วยกันปุ๊บเสาวิหารมันจะติดกันเกินไปละอ่ะแค่อุณหภูมิเนี่ยแม่งเลิกกันได้มึงได้ผัวอ้วนๆมาอ่ะผัวมึงโหฉูกมาเลยการเผาผลาญต้องการเยอะมันไม่มีทางมาเปิดแอร์แบบ25ประหยัดไฟไร้สาระไร้สาระอ้วนๆอย่างเงี้ยอย่างมึงเนี่ย17 16 18มึงอยู่อย่างเงี้ยช่ำช่ำอีผัวจะชอบอีผัวชอบช่ำช่ำแล้วหลับอีเมียตัวเล็กๆผอมแห้งแรงน้อยเลือดน้อยใส่ถุงเท้าหนอนหมวกไหมผมถุงมือผมก็หกสองชั้นทนอีผัวเพราะกูรักมันกูทนมันแรกๆมันทนได้มึงอ่ะรอแม่งหลับพอแม่งหลับแม่งเริ่มขยับก็รู้แม่งหลับปุ๊บอีเมียย่องเอารีโมทไปปรับเป็น25เลขโปรดกลับมานอนอีเมียหลับสบายอีผัวเหงื่อท่วมเป็นหมูบ้าลุกขึ้นมาทะเลาะกันกูบอกแล้วมึงอย่าเปลี่ยนมันเลิกกันได้ฉะนั้นแยกไปเลยไงแยกเลยมึงไปอยู่อุณหภูมิของมึงกูอยู่อุณหภูมิกูนี่ยังไม่รวมปัญหาหลักนะปัญหากรนถึงแม้เราไม่อยากได้มันจะเป็นแพ็กเกจขายคู่มาสำหรับชีวิตคู่จริงๆฮะเพราะว่าพออายุเยอะเนี่ยคือไอ้ระบบในช่องคอช่องปากเรามันก็หย่อนยานนะฮะแม้นผู้หญิงก็ยังสามารถกรนได้บางทีไปทำงานมาเหนื่อยๆนอนผิดท่าผิดอะไรแต่ผู้ชายเนี่ยจะเป็นเบสิกคือเรียกว่า 98% กันเลยทีเดียวผู้หญิงเขาอยู่กับเราแรกๆมันก็ทนได้นะฮะผมมีเพื่อนคนหนึ่งสนิทมากเลยแต่งงานไปได้2ปีปีแรกทนได้รักไงปีที่2ปุ๊บมันก็จะเริ่มแบบตัวตนเราก็จะเริ่มคลายออกมาแล้วมันจะทนไม่ไหวพอมีลูกเท่านั้นแหละฮะความอดทนมันก็น้อยลงไปเรื่อยๆก็อีผัวนี่ก็กลนหนักเมียนี่ก็แบบที่อยู่ได้คือใช้การพลิกหน้าอ่ะมดมันพับมางี้แล้วมันเนี่ยเมียอยู่นี่อีผัวเมียพลิกหน้าอ่ะพลิกไปหน้าบีมันจะหยุดให้มึงประมาณ8วิแล้วมันก็จะออกซิงเกิลใหม่ให้มึงอยู่ที่ว่ามึงทนชุดนั้นได้เลยเปล่ามึงอยากฟังจนจบเพลงไหมถ้ามึงไม่ไหวมึงก็ต้องหาทางพลิกใหม่พลิกไม่ไหวแล้วแม่งต้องดึงหมอนออกให้แม่งตกไปอยู่ร่องไหนถ้าร่องพอร่องใหม่ปุ๊บร่องเสียงใหม่ก็มาเลยอีเมียนี่แบบคือกูไม่ไหวแล้วจากมือพลิกนะเนี่ยนะเอาตีนทีนี่เรื่องจริงเลยคือแบบกูไม่ไหวมีลูกคนหนึ่งไหนๆจะนอนดึกพอเลี้ยงลูกยังต้องมาทนนี่เนี่ยไม่ได้นอนเอาตีนทีไปเว้ยทีไปแม่งเข้าล็อกพึ่งผัวคอเคล็ดตื่นมาคออย่างนี้เลยแล้วทะเลาะกันจะเลิกกันเลย
อีเมียยื่นคำขาดมึงไปนอนห้องรับแขกไปนอนห้องแขกอีผัวแบบขึ้นเลยน้อยใจโอเคใช่ไหมตั้งแต่มีลูกเธอให้แต่ความสนใจลูกแล้วเขาเป็นส่วนเกินหรือไงเขาคือส่วนเกินเหรอไหนว่าเราคือคู่กันฮะนักจิตวิทยาต้องมาเยียวยาลากกลับมาเจรจาพามาให้นอนห้องเดียวกันใช้หาทางออกแบบไหนรู้ไหมนอนกันเหมือนนอนบนเครื่องบินอีเมียใส่เอียปักเอียปักมันอยู่บนเครื่องบินเลยมึงซึ่งมันเหมือนจะรอดแต่มันก็ไม่ง่ายนะมันไม่ได้ยินที่มันกลนได้ยินน้อยมากมันไม่ได้ยินทางหูแต่จิตมึงอะมันรู้สึกเพราะแค่มึงเห็นภาษาร่างกายมันมึงรู้เดี๋ยวมันสะกดอยู่เนี่ยมันเป็นอัลบั้มที่เท่าไหร่มึงจะรู้เลยแล้วไม่ก็งุนงิดมันงุนงิดมันงุนงิดมันไม่ได้นอนตอนเนี้ยอีเมียแก้ปัญหาไงวะตอนนี้นะยานอนหลับซัดโดมิกุ้มมันเป็นยาต้องห้ามนะอีเมียไปหามาจนได้เลยผัวนี่มันจะหลับประมาณ 4-5 ทุ่มเที่ยงคืนอีเมียชิงก่อนเลยเดี๋ยวไม่ได้นอน2ทุ่มตบยาปิดวิญญาณโดมิกุ้มแม่งแรงมากเมียหลับสบายแต่ผัวงุนง่านผัวบอกว่าเดี๋ยวเนี้ยไม่มีชีวิตเซ็กเลยคือแต่ก่อนสะกิดกันยังมีพลิกตัวมาบ้างทุกวันนี้สะกิดไม่ไหวติงบนกับเมียเฮ้ยมันยังไงชีวิตคู่มันไม่มีเซ็กไม่น่านะเว้ยเมียบอกก็กูไม่รู้ว่ากูเลือกทางนี้แล้วคือถ้ามึงอยากจะได้กูมึงมีทางเดียวคือข่มขืนศพเท่านั้นแหละ